เราจะมาทำโจ๊กให้เหมือนหน้ากล่องเนี่ยร้อนมันได้เท่านี้จริงๆประมาณ 80% 90% แล้วกันเกือบ 100% เลยนะถูกใจคนชอบกินรสจัดอ่ะสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินกรุงครับวันนี้เรามีลูกค้าใจดีเข้าครับผมนี่มีเสียงเอฟเฟคหลังกล้องด้วยตบมือวันนี้ครับเรามีนี่ขนอโจ๊กสไปซี่มี3รสชาติผมปรับสูตรใหม่เต็มที่เลยนี่ให้แนะนำก่อนจะมีรสโจ๊กสไปซี่รสต้มยำกุ้งโจ๊กสไปซี่รสราบหมูและลิมิเต็ดอีดิชั่นครับผมโจ๊กสไปซี่รสเล้งแซ่บวันนี้ผมบอกก่อนวันนี้เราจะมาทำโจ๊กให้เหมือนหน้ากล่องเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาเราเห็นภาพตามโฆษณามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะดูน่ากินมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกแต่งให้เหมือนดูซิว่ามันจะเหมือนมากน้อยแค่ไหนเขาเพิ่งปรับสูตรใหม่แซ่บซีดกว่าเดิมแถมไขมันต่ำกินแล้วไม่อ้วนนะผมเหมาะสำหรับการกินตอนกลางคืนแบบเวลาเพื่อนๆดูคลิปผมตอนกลางคืนหิวใช่ป่ะไปจิ้มโจ๊กรสต้มยำมาเนี่ยรับรองอิ่มโดยไม่รู้สึกผิด มาเรามาเริ่มกันดีกว่าเอาเป็นนี่ก่อนดีกว่าโจ๊กสไปซี่รสราบหมูรูปร่างหน้าตามจะเป็นประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นโจ๊กปกติแต่เพียงแต่ว่าดูสีสันของเขานี่อ่ะซึ่งตัววัตถุดิบของโจ๊กรสราบหมูเนี่ยเราก็จะมีหมูสับครับผมใบมิ้นหรือสาระแหน่มะนาวครับผมขั้นตอนแรกเราต้องต้มน้ำครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวผมจะสามารถทำให้มันเหมือนได้ 100% ไหมผมจะทำให้มันเหมือนมากที่สุดอ่ะอันดับแรกครับเราจะต้องฉีกซองเราจะมีช้อนมาให้ด้วยนะเราทำคานฉีกซองไปครับผมฉีกเข้าไปในกล่องครับนี่แหละปึ๊บเข้าไปแล้วเราจะเอาน้ำเทใส่ครับผมนี่เขาจะมีขีดบอกนะครับว่าเวลาเราต้มโจ๊กเนี่ยเราควรใส่น้ำประมาณไหนให้กล้องดูครับผมเห็นไหมโหดูสีดิเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะเครื่องน่าจะถึงอยู่อะกลิ่นหอมมากเลยพี่กลิ่นหอมอะไรนี่กลิ่นลาบมาเป็นลูกมือหน่อยดิเราสไปซี่ปรับสูตรใหม่ครับผมหลังจากที่เราทำการต้มโจ๊กแล้วครับผมนี่เรามาดูเรฟเฟอเรนซ์คร่าวๆก่อนนี่เท่ดูในถ้วยเนี่ยจะมีใบสาระแหน่อยู่4ใบแล้วก็จะมีหมูอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นครับผมเราจะทำการปั้นหมู8ชิ้นให้เหมือนหน้าเลย98ก็ว่ะ9ชิ้นนับยังไงวะอ่ะมี9ชิ้นครับผมเราลองมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมคัดเลือกใบสาระแหน่ก่อนคือมิ้นกับสาระแหน่จริงๆมันก็คือคนละตัวกันนะเพียงแต่ว่ามิ้นมันคือของฝรั่งหน้าตามันเหมือนกันกลิ่นมันเหมือนกันเม็ดแรกลงไปครับผมหมูเราไม่หมักไม่หมึกกันนะเราเน้นรสชาติของราบ9พอดีพอดิบพอดีเลยอย่าเป็นคนมันเละนะอย่าเป็นคนมันเละนะโอเคครับผมหลังจากที่เราต้มหมูเสร็จแล้วเรามาเทโจ๊กใส่ถ้วยภาชนะของเราดีกว่านี่หูดูสีดีผมให้ดูสีอีกรอบน่ากินมากอืมจริงๆ2ถ้วยก็เต็มแล้วเนี้ยเราทำอะไรทั้ง 5-6 ถ้วยอะเราอะฮะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เออว่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันเอาอีกวิ่งสองถ้วยพอแล้วแค่นี้ก็เต็มแล้วนี่ประมาณ2ถ้วยครึ่งครับผมแล้วก็จะได้ฟูๆเลยนี่แล้วก็ตักหมูมาใส่วางให้เหมือนเขา วางให้เหมือนเขานะนี่วางอย่างนี้กลมๆก่อนเดี๋ยวจัดการสาระแหน่ก่อนค่อยๆลงไปจุ่มลงไปอย่างนี้ปึ๊บไม่ต่างกันเลยอุ้ยร้อน ใส่ครบใส่ครบ1 2 3 4 5 6 7 8ใส่มาด้วย9เม็ดชึงแล้วเราทำการแปะสาระแหน่ลงไปแต่งเล็กสักเล็กน้อยนี่ครับผมเรียบร้อยงามเหมือนไหมเหมือนไหมงามไงได้อยู่นะได้อยู่นะหูน่ากินอยู่นะเราจะมาทำต้มยำกุ้งอีกสักรสหนึ่งอันนี้มันคือสูตรลาบเราเป็นสูตรโจ๊กรสต้มยำกุ้งอีกสักอันหนึ่งไปเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมสูตรโจ๊กสไปซี่รสต้มยำกุ้งอันนี้ยากอันนี้มันมีเครื่องตกแต่งนู่นนี่นั่นเยอะมาดูกันน้ำเรามาแล้วปุ๊บนี่อ่ะจัดการแต่กี้เราทำเท่าไหร่นะ2ถ้วยครึ่งใช่
เดี๋ยวทำเหมือนหน้าซองไปดิเทดี้อุ้ยเดือดในถ้วยเลยอ่ะโอเคทีนี้เราจะทำการต้มกุ้งในซองนี่ในซองเขามีกุ้ง2ตัวมีมะนาวซีกหนึ่งมีพริกมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้เกมจัดการกุ้งนะเดี๋ยวผมจะทำการหั่นมะนาวให้เป็นซีกแบบของเขาแล้วก็ตะไคร้ได้แล้ว2อย่างอะไรอีกพริกอีก2เม็ดอีก2ซีกนี่มะกรูดอีก2ซีกโอเคพร้อมครบรอกุ้งอ่ะช้าเราช้าไปแล้วจัดการต้มกุ้งของตัวพอบั้มเข้าไปนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะอ่ะโอเคป้ากุ้งใส่เอากุ้งใส่ได้อยู่เอาให้เหมือนนะเอาให้เหมือนนะโอ้โหกุ้งตัวเดียวเราเต็มจานแล้วว่ะเฮ้ยมันเหมือนกันจบจะพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะครับผมทำมือเลยดีกว่าปึ๊บจมแล้วดูจากสภาพตอนนี้แล้วกุ้งเรามีน้ำหนักมากกว่าโจ๊กเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาดันเว้ยเราจะเอาถ้วยคว่ำลงไปครับผมเฮ้ยเหมือนแล้วว่ะได้แล้วแล้วก็อะไรอีกด้านข้างมะนาวไว้ฝั่งนี้มันจะตั้งได้ยังไงวะมะนาวนี่เหรอพริกวางไว้อย่างนี้ตะไคร้วางข้างพริกแล้วก็มะกรูดครับผม2ใบฮึบโอเคเอาเป็นว่ามันได้เท่านี้จริงๆด้วยความที่น้ำหนักของตัวกุ้งมันจะหนักกว่าตัวข้าวทำให้มันจมลงไปได้เท่านี้แหละโอเคผมหลังจากที่เราทำกันมาอย่างยากลำบากกับตัวต้มยำมันยากมากเพราะว่ากุ้งมันอยู่ไม่สุกเลยมันจะลงข้างล่างอย่างเดียวเลยผมถือว่าประมาณ 80% 90% แล้วกันเกือบจะเหมือนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆถ้าเราเซตดีๆมันอาจจะเหมือนแต่โอ้โหยากส่วนอันนี้ผมถือว่าเกือบ 100% เลยนะเหมือนสีสันคือเหมือนแล้วเหมือนจริงๆใบเหี่ยวไปเลยใบมันเหี่ยวมันโดนความร้อนมันก็เหี่ยวเพราะโจ๊กเรามันกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยมาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่ตากล้องทั้ง2คนน่าจะชอบรวมถึงคนทำด้วยนั่นก็คือการชิมครับผมอ่ะนี่เรามาชิมรสลาบก่อนดีกว่าดิขอซิมเบิ้งก่อนนะร้อนปะผมพูดเลยว่าถูกใจคนชอบกินรสจัดอ่ะคือแบบเปรี้ยวซีดจี๊ดจ๊าดอ่ะถึงเครื่องจริงถึงไหมรสชาติใหม่ป่ะเนี้ยขนลุกเลยเปรี้ยวคนชอบกินเปรี้ยวไงดีว่ะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดนี่กลางๆน่าจะเน้นเปรี้ยวเน้นรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดมากว่ะลองชิมตัวต้มยำดูมันจะแตกต่างกันปะมันก็คล้ายๆกันปะลองชิมดูกินไปมันมีแบบเขาเรียกอะไรมีแบบกุ้งด้วยอ่ะมีแบบเนื้อกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งของจริงคือตอนแรกผมคิดว่ามันก็คือแบบคล้ายๆเหมือนกันน่ะลาบกับต้มยำเนี่ยมันมีแบบพริกมีมะนาวเหมือนกันแต่หุ้ยรสชาติแตกต่างเลยเฮ้ยเกมชอบไหนมากกว่ากันชอบยำกุ้งว่ะคือลาบก็จะมีความถึงเครื่องของลาบต้มยำกุ้งก็จะมีความถึงเครื่องของต้มยำกุ้งเองเฮ้ยจริงๆเขามีรสเล้งอีกรสชาตินึงนี่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยลองชิมรสเล้งดูหุ้ยสีน่ากินอยู่นะแต่เขาไม่ได้มีกระดูกเล้งมาให้นะบางคนเวลากินเล้งอาจจะชอบแทะกระดูกไงหุ้ยหอมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวรสชาติแบบสูงสุดอุ้ยแต่นี้เผ็ดอุ้ยอันนี้มีความซีซาร์อันนี้มีความเผ็ดเขามีระดับความเผ็ดเจ้าตัวลาบเนี่ยเผ็ดระดับ2ต้มยำกุ้งเผ็ดระดับ2แต่เล้งเนี่ยเผ็ดระดับ3ผมให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้เขาบอกขายเฉพาะที่เซเว่นนะไขมัน 0% ด้วยเขาเขียนอุ้ย 0% หมดเลยว่ะโอ้ยเฮ้ย 0% เนี่ยดูดิไม่ได้โกหกกันเนี่ยน้ำตาลก็น้อยโซเดียมก็น้อยไขมันก็น้อยคือเขาทำมาเพื่อคนอย่างผมเวลาหิวตอนกลางคืนมาตากล้องคัมออนแมนสำหรับใครที่สนใจครับผมอยากลองชิมโจ๊กรสชาติต้มยำกุ้งรสชาติลาบแล้วก็รสชาติเล้งครับผมหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยครับผมนี่พูดเลยว่าจริงๆแล้ว
ตัวเล้งเนี่ยมีเฉพาะเซเว่นเท่านั้นนะเออตัวรสชาติอื่นเนี่ยจะเป็นร้านขายของชั้นนำทั่วไปแต่เล้งเนี่ยมีเฉพาะเซเว่นเผ็ดที่สุดในตระกูลโจ๊กสไปซี่แล้วมึงชอบรสชาติไหนลาบแต่ยังไม่ได้ลองเล้งเลยอ่ะเฮ้ยลาบเฮ้ยลองเล้งดูเฮ้ยเล้งชอบเล้งสุดเลยอร่อยมันมีความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดวัยรุ่นม่วงกินเผ็ดไม่ได้อ๋อม่วงกินเผ็ดไม่ได้ไม่อร่อยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพลินปรุงแล้วก็ทุกๆช่องในเครือเดอะสกาด้วยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวให้ตากล้องเราได้กินครับรู้สึกตากล้องเราหิวโหยมากครับผมสวัสดีครับเจ้าเหล่าวันนี้ถ้าไม่มีถ้วยอยู่ตรงกลางจัดไง